บอลกฤษณะเคลื่อนไหวล่าสุดหลังอุ้มลักษณาประกาศแยกทางอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของบอลกฤษณะหลังจากที่สาวอุ้มลักษณาประกาศแยกทางอย่างเป็นทางการได้โพสต์คลิปบน IG สตอรี่ส่วนตัว @krishna.bonโดยในคลิปสตอรี่ไอจีเป็นโมเมนต์ขณะไปเจอลูกสาวที่หน้าโรงเรียนและทักทายพูดคุยกับลูกสาวก่อนที่ลูกจะเข้าเรียนด้วยต่อมาจากนั้นบอลกฤษณะก็โพสต์คลิปปลาในตู้กระจกพร้อมกับโพสต์คลิปไปที่วัดแห่งหนึ่งก่อนจะโพสต์ภาพไปไหว้พระที่วัดด้วยโดยก่อนหน้านี้นักแสดงสาวอุ้มลักษณาวัฒนวงศ์สิริโพสต์ไอจีแจ้งข่าวว่าตัดสินใจแยกทางกับบอลกฤษณะอมิตรศูนย์เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นพ่อแม่ของลูกสาวส่วนรายละเอียดเรื่องราวในครอบครัวทั้งคู่ยังไม่ขอกล่าวถึงเนื่องจากว่ากลัวกระทบความรู้สึกของลูก